กิดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหยอดลงไปในตู้เพื่อที่จะได้นำไปหล่อพระประธานประจำอุโบสถนะโยมนะหรือญาติโยมท่านใดจะร่วมในการเป็นเจ้าภาพถวายพระบาทก็หยิบเอาธงที่ประดับไว้เพื่อที่จะได้อนุโมทนาพระสงฆ์จะได้เป็นตัวเรียนพระพุทธเจ้าเหตุดนตรีไทยญาติโยมท่านใดที่มี